ผมเองในฐานะที่เคยปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาและก็ทำหน้าที่รักษาการประธานรัฐสภาและรองและเป็นรองประธานรัฐสภาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญผมไม่เห็นด้วยกับการที่ทางคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านได้ส่งเรื่องคำร้องของคณะบุคคลที่5ท่านที่ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้โดยอาศัยมาตรา68แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับให้มีการชะลอหรือจะให้ยุติในการที่จะการกระทำของรัฐสภาในการพิจารณารัฐธรรมนูญในวาระที่3ที่จะเป็นวาระที่ต้องลงมตินะครับประเด็นนี้นั้นผมเห็นว่าท่านประธานปกครองและท่านประธานรณรได้เรียกสักครู่ว่าอำนาจนิติบัญญัติเป็นอำนาจที่หนึ่งในอำนาจอธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันฉบับ50นี้อยู่ในมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจทั้ง3อำนาจโดยทางรัฐผ่านทางนิติบัญญัติผ่านรัฐสภาทางบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีและทางยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมผ่านศาลจะเห็นว่าอำนาจทั้ง3อำนาจนั้นต่างก็เป็นอิสระซึ่งกันและกันนะครับจะเข้าข่ายกรณีที่มาตรา68จะเข้าข่ายว่าจะต้องศาลจะมีอำนาจในการพิจารณาว่าส่งไปยังตีความเรื่องนี้ได้หรือไม่ประเด็นนี้เดี๋ยวท่านผู้เกียรติคงจะได้อธิบายอีกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับแต่ขั้นตอนนั้นก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าในความเห็นของนักกฎหมายในตัวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา68นั้นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับไม่ต่างจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา63ในอดีตของปี40นะครับมีข้อความเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่กระบวนการในการที่จะให้ส่งฟ้องศาลหรือส่งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องผ่านกระบวนการของอัยการนะครับถ้าแปลตามตัวบทบัญญัตินะครับในความเห็นของผมนะครับคงไม่ต้องไปอ้างบัญญัติเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นภาษาอังกฤษอะไรทำนองนั้นเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอำนาจของตุลาการที่ท่านได้ทำไปนั้นมีผลต่อระบอบประชาธิปไตยค่อนข้างมากขนาดนี้กับผมเองคิดว่าบ้านเมืองของเราอยู่ในภาวะที่ต้องการความปรองดองและต้องการให้เกิดความรักความสมานสามัคคีกันในการที่จะบริหารชาติบ้านเมืองต้องการความร่วมมือทั้งสองฝ่ายกระบวนการทางตุลาการสำนวนได้ส่งเรื่องไปยังประธานรัฐสภาหรือเลขารัฐสภาและฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาก็ได้ยืนยันว่าเป็นการกระทำที่ไม่สามารถกระทำได้และก็ไม่ผูกพันนะครับฉะนั้นผมเองคิดว่าสมาชิกรัฐสภาทั้งสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา600กว่าท่านนี้ย่อมมีอิสระในการที่จะทำหน้าที่ของตัวเองในการที่จะต้องทำงานในหน้าที่ของท่านโดยเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับสมาชิกรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นในเมื่อผ่านวาระที่1ที่2มาแล้วกระบวนการตรากฎหมายนั้นในวาระที่3จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวนี้ก็เช่นเดียวกันก็อยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา291ก็ผมคิดว่าการที่สมาชิกรัฐสภาถ้าจะหลีกเลี่ยงหรือแม้กระทั่งประธานรัฐสภาจะไม่ดำเนินการในการที่จะเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมายก็ผมเองน่าห่วงอำนาจตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าสมาชิกรัฐสภานั้นจะต้องทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์เพราะมาจากตัวแทนของประชาชนนะครับเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยและท่านติดอยู่ภายใต้การครอบงำใดไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับประเด็นนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยแต่นั้นสมาชิกรัฐสภานั้นคงจะต้องชั่งใจนะครับว่าการที่ท่านจะไปรับฟังคำสั่งของศาลหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือจะทำหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนก็ประเด็นนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วก็ให้กำลังใจว่าความเห็นส่วนตัวผมนั้นคิดว่าสมาชิกรัฐสภานั้นดำเนินการลงมติวาระ3ของรัฐธรรมนูญได้เลยนะครับขอบคุณครับ